ค่ะก็มาในประเด็นสุดท้ายนะคะที่เป็นเรื่องของจริยธรรมการเข้าถึงสารสนเทศนะคะในประเด็นนี้ก็คือใช้คำว่าการเข้าถึงข้อมูลนะคะซึ่งการเข้าถึงข้อมูลตรงนี้อธิบายไว้ว่าปัจจุบันนะคะลักษณะของการใช้งานโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์มักจะมีการกำหนดสิทธินะคะตามระดับการใช้งานของผู้ใช้งานนะคะเพื่อป้องกันการเข้าไปดำเนินการต่างๆเนี่ยที่มันเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเป็นสิ่งที่มันเป็นความลับนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นส่วนที่ใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะรักษาความลับของข้อมูลนั้นๆได้นะคะดังนั้นในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จึงได้มีการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยนะคะในการเข้าถึงของผู้ใช้งานและการเข้าถึงของข้อมูลของผู้อื่นนะคะด้วยถ้าในลักษณะของการไม่ได้รับการยินยอมให้เข้าแต่ว่าก็ยังทำการผิดนะคะที่จะเข้ามาก็ถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมนะคะเป็นเช่นเดียวกันกับลักษณะของการละเมิดข้อมูลส่วนตัวได้นะคะลักษณะของการเข้าถึงข้อมูลตรงนี้นะคะประเด็นสำคัญก็จะมีในส่วนของเรื่องความลับนะคะความลับได้เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนะคะความลับองค์กรหรือสิ่งที่ถูกตั้งไว้ให้เป็นความลับเพราะว่าถ้าถูกเปิดเผยแล้วอาจจะเกิดผลเสียนะคะในระดับองค์กรหรือการเสียชื่อเสียงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นความลับนะคะเพราะฉะนั้นจะรวมไปถึงภาพที่เป็นความลับนะคะข้อมูลที่เป็นความลับถ้าถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับการยินยอมนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่การเข้าถึงข้อมูลที่ผิดนะคะประเด็นต่อมาก็สืบเนื่องจากตรงความลับนะคะก็คือจะลักษณะของการยินยอมนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าถึงข้อมูลได้ก็คือจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของนะคะหรือความเป็นส่วนตัวที่เจ้าของได้ตั้งไว้นะคะก็จะต้องได้รับการยินยอมเท่านั้นนะคะต่อมาก็คือเป็นลักษณะของการบันทึกการแก้ไขปรับปรุงหรือลบซึ่งการเข้าถึงข้อมูลตรงนี้อาจจะเข้าไปเพื่อทำการบันทึกนะคะบันทึกเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะคะเข้าไปแล้วไปแก้ไขข้อมูลของเขาให้บิดเบือนจากความจริงนะคะหรือการเข้าไปแล้วไปปรับปรุงข้อมูลเป็นข้อมูลเท็จนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเข้าไปเพื่อลบข้อมูลนะคะก็ถือว่าผิดเช่นเดียวกันถือว่าเป็นการเข้าถึงข้อมูลที่ผิดจริยธรรมนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือต้องมีการกำหนดสิทธิ์นะคะการกำหนดสิทธิ์ตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานนะคะว่าให้ใช้ได้ในระดับใดนะคะแก้ไขข้อมูลได้ส่วนใดอ่านได้เท่านั้นแก้ไขได้หรือสามารถนำเข้าสิ่งใดได้ต่อจากนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ในระบบเครือข่ายหรือที่เราเรียกว่าพื้นที่ออนไลน์อะไรต่างๆนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งเพื่อให้เข้าใจถึงบริบทนะคะหรือความเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลนะคะบทบาทของแต่ละบุคคลหรือเรียกว่าสมาชิกเมมเบอร์อะไรแบบนี้นะคะที่สามารถตั้งได้อย่างเช่น Facebook ของเราเองเหมือนกันนะคะเรามีการกำหนดการเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการเข้าได้แบบดูเฉยๆการเข้าได้แล้วให้กดไลค์ได้หรือไม่ให้กดก็ได้นะคะหรือแม้แต่การเข้าแล้วให้แสดงความคิดเห็นได้ไหมหรือเข้าแล้วแชร์ได้ด้วยนะคะลักษณะนี้คือการกำหนดสิทธิ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถูกละเมิดตรงนี้นะคะเข้าไปเพื่อแก้ไขข้อมูลความลับนะคะบันทึกเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะก็สามารถที่จะเป็นสิ่งที่เราจะฟ้องร้องนะคะเพื่อเอาผิดทางกฎหมายได้เช่นเดียวกันนะคะ